เฮ้ยมันมากัดไส้บ่วะว้ายมาเดี๋ยวมันตะกุยกันเถอะเออมันตะกุยอยู่นี่ตะกุยดิอ้าวพี่น้องมีงูหรือเปล่าว้ายเพราะกินหมามันจะรู้กินไงหมาพวกนี้มันหากินเก่งมีงูเปล่าครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมเมื่อกี้ไล่หมาครับหมามันคุ้มยังอยู่หน้าไส้ผมครับผมอยู่หน้ารอบนี่พี่น้องก็ไล่งานตัวแบบต้องได้ไล่หมาครับหมา3ตัวเห็นยังมันไม่เห็นยังวะแสดงว่ามันได้ยินเสียงเนาะมันต้องมันถือยังบ่ฮะมันต้องถืออะไรพี่น้องครับผมมันต้องถือครับผมหมาลุ่มอยู่นี่ครับลุ่มอยู่รอบผมนี่แม่นบ่เหยียบจนเละเอาละพี่น้องมีลุ่นแล้วครับผมนี่มาลงไปครับลงไปนั่นน่ะพี่ต้องดูนะมีงูป่ะเฮ้ยปูมาน้ําคือปากดีแต่พี่น้องกูเอาบอกว่าเบิ่งดีๆเด้อหามีงูนี่ปากดีแท้หมาพวกนี้กินจมูกมันดีจะตายมาลงไปมุนเลยครับผมเอ้าพี่น้องครับผมยังบ่ยังก็ต้องเปิดแล้วครับเอ้าติดตามครับผมเปิดดีๆเด้อโอ้ยเป็นน้ำยังเนาะบ้านนี้เนาะพี่น้องเลยคือไอ้หมาคือมากวนของผมบ่แม่นดอกหมาพวกนี้หมาพันถ้ามีป่ามีหยังเขามันก็สิลุยเอาคือกันหมาเนาะมาหากินเนาะพี่น้องอย่ามันป่าถืออยู่ครับผมฮะไปกันโอ้ยลงเท้าพูดกับบ่ได้มานําบ้านลืมครับผมลงไปเท่าไรครับบูดบ่ได้มากก็สิได้ย่างไปให้เก่ารองเท้ามันเปลี่ยนคุณละวันเออตายตายพี่น้องเดี๋ยวโอ้พี่มันกัดอยู่จ้ะอืมสิกัดนี่สิเข้าไปกัดรอบนี่ว่าอือเก่งเหรอวะสิได้หาน้ําหายังมักไว้เด้นี่โอ้ห้อยมันกัดเข้าไปครับผมพี่น้องห้อยมันไปย่ําครับผมเอ้ารุ่นครับผมว่านี่ยังป่าหมามันยังเข้าไปครับผมอืมว่ามีอย่างมันจะวิ่งหาหากินเนาะหากินอืมจะมองทางดีจะตัดเอ้ามีอย่างกระดินเด้อให้หูเด้อว่ามีอย่างเฮ้ยเสียงดิ่งครับผมพี่น้องเอาจับขึ้นไว้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ตัวใหญ่เลยมีหน้าหมามันเสียงกระโดดครับผมพี่น้องมึงมึงมึงอร่อยจังมึงพี่น้องเฮาสิมาลุ้นกันครับผมอึ๊บลุ้นโอ้ว้ายตัวใหญ่ดิในโหแห้งๆก็ดอกเนี่ยแท้เฮาบ่เคยเห็นเนาะโอ้ยพี่น้องครับผมใช่เหาะเลยพี่น้องมาพี่น้องครับผมปากคอใหญ่เขาโอ้โหหมานขนาดครับผมพี่น้องเอ้โอ้พี่น้องจะได้ทำกินปลาคอใหญ่ครับผมปลาจากกิโลนี้เขาไปสั่งเมืองในบ้านครับผมโอ้เฉพาะหมานเขามากวนครับผมเอาขึ้นไปปุ๊บยอดปลาปลาคอใหญ่ครับผมพี่น้องโอ้ยถุงใส่อีพ่ออีแม่กูเรามาหน่อยถุงเมื่อวานไปไหนบ่ฮู้พี่น้องมึงถุงใส่ตายป่าตายคักๆก็คือของถือมาคือครับผมนี่ละคนยุคเทพเฮ็ดหยังเฮ็ดบ่เป็นฮะเบิ่งป่าผมสิรุดจังเถอะเบิ่งเด้อบ่บ่มีทางบ่ให้รุดเลยบ่รู้จังได๋เบิ่งแนวใส่เนี่ยทออีหยังนี่เอ้าผมก็กำไว้นี่แหละเนาะผมก็บ่ยังผมศูนย์ได้เนาะศูนย์ให้คนกรุงเทพซะเนาะนี่แหละสิรุดจำบ่ซี่แหละจังเถอะเบิ่งบ่ก็ล่วงเลยเนาะใส่ในเลยงานดีเอ้าให้ใส่เลยครับผมพี่น้องป๊าดพี่น้องครับผมคมๆใส่กันดูเดี๋ยวให้เบิ่งคักๆกันดูพี่น้องเฮ้ยบ่ต้องเปิดอุ้ยเบแก้ออกคักของแน่แท้ปีไว้ตีไว้นึงง่าไว้เดี๋ยวไปเข้าไปพี่น้องเบิ่งนี่พี่น้องให้พี่น้องเบิ่งจ๊ะจ๋าครับผมมันใหญ่ซําใดครับผม
โอ้ยมีตะน้อยมีตะน้อยนะอุ้ยครับผมพี่น้องบักใหญ่เลยครับผมนี่กลับบังดูเอามือไปวัดบังดูป๊าดนี่เอานี่ใหญ่กว่าแขนนั่นนี่แม่นบ่เอานี่บ่ใหญ่กว่าแขนนี่พี่น้องครับผมมองหัวเลยเกือบไปครับผมเกือบไปเอาเก็บดีๆเก็บดีๆเกือบไปแล้วว่าเงินหมามันกวนอยู่ครับผมเมื่อกี้นี่แต่ว่าถุงนี่ผมก็มันใส่คนถือถุงมาเลยผมเห็นถือมาว่ามันถืออันใหญ่ครับผมมันดินเทียเดียวแล้วรูดมือเลยนี่โอ้บ่ได้เป็นหยังเนาะกอดอยู่นี่แหละโอ้ยเป็นไงครับพี่น้องหมานครับหมานมือนี่โอ้เต็มถุงโอ้เจ็บใจคนเห็นถือมาอันเขียวๆผมว่ามันถืออันใหญ่โอ้เดี๋ยวพามาเช้าก็บ่มาเฮ้ยมาดปากก่อนอย่าว่างโอ้จิ้มจิ้มจิ้มเห็ดยังบ่เป็นเนาะเอาปลาทุกมือออกมาใส่ให้มันกันเห็นเบิดสิได้เอาแล้วปลายังออกมาหมดเลยบอกว่าปลากระดีมุ่นน่ะเอาแล้วบ่เอาแล้วก็แล้วไปปลาคว้าตัวนี้เจ๊แล้วบ่เอาดอกอ๋อจะไปครับพี่น้องเอาตัวนี้ไงเพิ่นว่าได้ตัวเดียวเลยครับผมนี่ด้วยอันนึงเนาะเอาเก็บไปไว้อ๋อจะไปได้เดี๋ยวจิไปใส่ไว้มัดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนต้องดูอันนี้ให้ดีๆพื้นมันถ้ามันไม่เสมอมันนี่เนี่ยงานเข้าถามอยากรู้เหมือนกันว่าหมาพวกนี้มันได้ปลาแล้วมันจะเอาไปไหนฟุกกับผมมือนี่ฟุกบักไงเลยครับผมเฮ้ยบ่ลงไปพี่น้องใส่ไปก่อนเด้อพี่น้องติดตามครับผมอันนี้อันที่2ครับผมพี่น้องอันที่2รุ่นบ่ว่าบ่ได้มาเออมีดแท้มีดซิลีอยู่นี่พี่น้องหึเงียบอ่ะเดี๋ยวคําบ่ปิดตะยกก็สิบ่ยกครับพี่น้องอึ๊บลงมือก่อนเออมีหยังครับผมเคาะก็บ่จริงเด้ออันใหญ่ป่ะนี่เงียบครับผมอันนี้อันป่าถือบ่เป็นจังซี่ครับจุบจับเลยเอาพี่น้องครับผมปิดไว้ครับผมครับผมพี่น้องตัวเดียวคุ้มเลยครับเบิ่งออกครับผมเอาเทียบใส่แขนดูให้พี่น้องได้เบิ่งว่ามวยบ่แม่นที่เทียบใส่แข้งนี่นี่นะใหญ่นี่เอาข้างหลังมันว่าเดี๋ยวทางนี้ฮานาวิโอ้ยใหญ่ตัวแข็งนี่เลยเฮ้ยผมจะเทียบแข็งผมขาผมอีกพี่น้องมึงหอนนะทำแข็งอร่อยครับผมเอ้ยบักใหญ่ครับผมโอ้ยางกลับด้วยครับนี่พี่น้องครับผมพี่น้องครับผมมือนี้ฟุกครับผมฟุกอึ๊บถือว่าฟุกครับได้ตัวหนึ่งโอ้ดีนะมาท่านน้องหมามันยองข้างหน้าครับผมเขาว่าสั่นบ่เรียบร้อยครับผมเอาพี่น้องกลับบ้านแล้วครับผมท่านไม่ห่วยราชสิวาสีแก้วกับคนกรุงเทพเพิ่นครับผมถ้าแม่นเฮ็ดป่าผมหลุดมือบ่ตามฟ้ามือลงใส่กกหูครับครับผมพี่น้องติดตามครับผมได้หวยราชสิวาสีแก้วครับผมกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับผมฟุกฟุกพี่น้องฟุกใหญ่จริงๆหือมันใหญ่จริงผมว่าเลยอวนฟักเนาะมันอ้วนอยู่แล้วI'm not.